สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจันจิแฟนมาริโอติดโควิดรายล่าสุดนักแสดงสาวจันจิจันจิราแฟนสาวของมาริโอมาเรอร์โพสต์ไอจีชี้แจงผลการตรวจโควิด -19 โดยผลตรวจเป็นบวกพบเชื้อล่าสุดเข้ารับการรักษาตัวแล้วโดยจันจิเผยว่าจันจิได้ตรวจผล RT-PCR วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลออกมาว่าพบเชื้อโควิด -19 ได้แยกกักตัวรักษาและปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วค่ะจันจิได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วและต้องขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี้.com ขอบคุณครับ